สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอสมรสเตือนฟังเข็มแก้ปวดหายใจเจ็บหน้าอกช็อกปอดรั่วขึ้นเครื่องบินเสียงดับนายแพทย์สมรสพงละไมผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดออกมาโพสต์กรณีทางการแพทย์ใน Facebook ซึ่งเตือนภัยผู้ที่ฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรมอาจเจอปัญหาปอดรั่วได้ตามรายงานนายแพทย์สมรสระบุคนไข้ปวดคอบ่าไหล่ไปฝังเข็มวันต่อมาหายใจแล้วเจ็บหน้าอกทุกครั้งเจ็บแปรบๆเอ็กซเรย์เจอปอดรั่วนิวโมทอแร็กถ้าขึ้นเครื่องบินอาจตายได้ทั้งนี้เผยว่าการฝังเข็มหรือการลงเข็มเป็นการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรมที่ดีประหยัดซึ่งฝังเข็มมีประสิทธิภาพถ้าใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ประมาทเข้าใจการดำเนินโรคอย่างถูกต้องแต่ช่วงหลังๆเจอปัญหาปอดรั่วบ่อยขึ้นมากๆโดยคนไข้มักมีอาการไอหลังฝังเข็มสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือผู้ที่ทำการฝังเข็มประมาทกายวิภาคไม่แม่นโดยแนะนำอย่าฝังลึกเกินจำเป็นมากกว่า 3.34 ซม.ถึง 5.35 ซม.บวกลบอ้วนผอมรวมถึงอย่าปักจำนวนเข็มมากเกินจำเป็นอย่าให้คนไข้ขยับตัวโดยไม่จำเป็นและให้คนไข้หายใจด้วยท้องเบาๆฟังตอนหายใจออกให้ปอดแฟบทิศทางเข้ากล้ามเนื้อไม่ใช่เข้าปอดนอกจากนี้สำหรับแพทย์จีนอย่าจำแค่จุดที่ฝังได้กี่ชุ่นกี่เซนติเมตรเพราะเคสนี้กล้ามเนื้อก็หนาไม่ได้ผอมไม่มีโรคปอดใดๆเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญชำนาญล้วนๆมีอาจารย์หลายท่านสอนน้องๆว่าปักลึกได้เลยไม่ต้องกลัวอันนี้อันตรายอย่างยิ่งสำหรับคุณหมอแผนปัจจุบันตอนฉีดยาชาเข้าทริกเกอร์พอยต์ก็ยิ่งต้องระวังนะครับปลายเข็มใส่ลิงก์ใหญ่กว่าเข็มฝังเข็มมากปอดรั่วจะใหญ่กว่านี้เยอะสำหรับคนที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์จีนไม่ควรฝังเข็มในสิ่งที่เราไม่เชี่ยวชาญนะครับเห็นน้องๆวิชาชีพอื่นๆแอบทำกันหลายคลินิกถ้าทำแล้วคนไข้ปอดรั่วหนักพิการเสียชีวิตขึ้นมาจะโดนทั้งอาญาแพ่งวิชาชีพและวินัยได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการให้องค์ความรู้เรื่องปอดรั่วว่าหากปอดรั่วขนาดเล็ก 1-2 ซม.มักปิดเองใน 1-2 สัปดาห์พร้อมทั้งควรติดตามอาการเหนื่อยหายใจเจ็บออกซิเจนปลายนิ้วตลอดอาจพิจารณาเอ็กซเรย์ซ้ำ 24-48 ชั่วโมงถ้าขนาดใหญ่มากกว่า 2 เซนติเมตรอาจจะต้องใส่ท่อระบายขึ้นกับหลายปัจจัยและคุณหมอเจ้าของไข้ถ้าสมมติคนไข้รายนี้ขึ้นเครื่องบินก่อนที่ปอดรั่วหายจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่ขึ้นบินแรงดันในเครื่องจะต่ำทำให้ปอดรั่วลามมากขึ้นได้ในขณะที่แย่ที่สุดคือเสียชีวิตดังนั้นอย่าเสี่ยงงดบินไปเลยอย่างน้อย2สัปดาห์หรือยืนยันแน่ชัดว่ารูรั่วปิดสนิทแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามการฝังเข็มไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความประมาทขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ